สวัสดีครับเพื่อนๆในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำการใช้งานส่วนเสริม NVDA ที่ชื่อว่า Tech Leader นะครับหรือว่า TXT Leader ซึ่งตัวส่วนเสริมเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับใครที่ต้องการที่จะใช้การแก้ไขหรือว่าการทำงาน2หน้าต่างไม่ว่าจะเป็นเช่นเรื่องของการอ่านแล้วก็การพิมพ์ไปด้วยหรือการคัดลอกนะครับการคัดลอกซึ่งบางทีเนี่ยการคัดลอกหลายๆอย่างเราต้องการที่จะอ่านแล้วก็ค่อยมาสรุปงานมาทำงานใน Word อีกทีนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการใช้งานตัว Tech Leader นี้นะครับให้เพื่อนๆได้ใช้งานกันอย่างสะดวกสบายเลยนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็ไม่ยากเดี๋ยวในส่วนของตัวส่วนเสริมนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ใต้คลิปนะครับให้เพื่อนๆโหลดไปติดตั้งใช้งานกันการติดตั้งก็ enter แล้วก็ตอบ yes okay ไปตามสไตล์การติดตั้งส่วนเสริมของ NVDA เลยนะครับพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้งานนะครับเราสามารถที่จะใช้งานกันได้เลยนะครับจากตัวคีย์ลัดหรือช็อตคัทที่เขามีมาให้โอเคนะครับสมมติว่าตอนนี้นะครับผมอยากเดี๋ยวผมลองเข้าไป D local disk D items view list synology items sync 2 of 10Soft works for เสียงประวัติโดนเสียงประวัติเอกสาร7 of เอกสารไฟล์สิ่งพิพิธภัณฑ์อักษรเรียวคู่มือ10 of 10สมมติว่าผมจะเข้าไปที่คู่มือตัวนี้ item 10.12 คู่มือ course view 3 of 70 Google calendar index 5 index ภาษาไทย6 of 70นะครับไปที่ index ภาษาไทยตัวนี้ครับ items 2 Everest V5 1 basic V5 Pro broad Thai text only .txt 1 of 7ตัวนี้เป็น .txt นะครับตัวที่ใช้ได้นะครับก็จะเป็นไฟล์ txt นะครับ1 basic V นะครับตัวนี้นะครับ index basic เครื่องพิมพ์อักษรเรียวแบบดึงกระดาษต่อเนื่องชั้นนำของโลกBlank Basic D คือเครื่องพิมพ์อักษรเรียวที่มียอดนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ในกรณีที่เราจะอ่านแบบนี้ก็คงไม่มีปัญหานะครับเราไม่จำเป็นที่ต้องใช้ส่วนเสริมที่ผมใช้งานอยู่แต่ Index One File Collapse One Basic V File แต่เมื่อไรก็ตามถ้าสมมติว่าเราได้รับมอบหมายให้อ่านแล้วก็ทำงานไปสักอย่างนะครับเราโดยสมมติว่าเราได้รับมอบหมายให้อ่านตัวเครื่องพิมพ์อักษรเบลรุ่นนี้แล้วก็สรุปลงมาเป็นเอกสารเป็นใจความสำคัญที่เราต้องการนะครับเราก็จะต้องเปิดตัว Run dialog W I F D O R D Windward dialog Windows Run desktop list Ops Start W Word นะครับเราจะต้องเปิดตัว Word Microsoft Word ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับ Microsoft blank นะครับตัวนี้นะครับ Microsoft Word document edit focus mode เราก็จะต้องพิมพ์ครับเราก็ต้องพิมพ์สรุปงานย่องาน L Thailand Thai Company ย่อสรุปซับรอสรุปต่อ index รอ space English I N D E X index space basic นะครับ B E S I C นะครับสรุป index spelling error basic มาแชร์ basic out of spelling E F A สรุป index basic line fix C line fix space D D V V 5 5 DV สรุป index basic DV5 blank นะครับแล้วเราจะต้องสลับนะครับ alternate tab what one basic V5 pro broad Thai text only dot นะครับแล้วก็มาอ่านนะครับ document microsoft what one basic V5 นะครับตัวนี้วิธีตั้งดอกอัมพรางสวรรค์500วิธีตั้งอัมพรางสวรรค์500แป๊บนึงนะครับโอเคมันน่าจะค้างอยู่ document one word one basic V5 pro broad one basic V5 pro broad Thai text only dot txt notepad นะครับลองดูนะครับ Dear Miss Yuki under the Christian Foundation คนละแบบไปละ Dear Miss Yuki Kosato I hope you are well We last met at CX วิธีติดตั้ง .txt NAS media .NAS pass one base ตั้งกลางสวรรค์ paste 4 of 10 insert Unicode control paste 4 of 10 select all 6 of 10 text editor document Dear Miss Yuki Kosato วิธีติดตั้ง NAS media NAS pass one basic V5 pro broad okay. blank basic D blank เครื่องพิมพ์อักษรเรียวแบบดึงกระดาษต่อ index basic แบบนี้นะครับเพื่อนเราก็เวลาแบบนี้เราจะต้องอ่านสลับมาแล้วก็เลื่อนอ่าน Microsoft แล้วก็สลับกลับไปพิมพ์ blank สรุป index document one word blank star one เสร็จแล้วเราก็ alternate tab สลับมาที่เครื่องพิมพ์อักษรเรียวแบบดึงกระดาษต่อเนื่องชั้นนำของตัว
txt ไฟล์เหมือนเดิม index space index space dv printing blank นะครับแบบนี้นะครับซึ่งมันจะทำให้เราเสียเวลามากนะครับจะดีกว่าไหมครับถ้าสมมติว่าเราเปิดตัว microsoft word อย่างเดียวแล้วก็ใช้คำสั่งใช้ตัว text reader นะครับช่วยกันนะครับสามารถที่จะอ่านได้โดยที่เราไม่ต้องสลับ alternate tab สลับไปมานะครับเราก็จะเปิดแค่ตัวหน้า microsoft word อย่างเดียวแล้วก็ให้มันอ่านไอ้ตัวไฟล์ text นะครับให้เรานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าวิธีการทำยังไง Mike. อันนี้ผมปิดออกไปนะครับ blank สรุป index basic dv file สรุป index dialog dialog micros blank โอเค document 1 microsoft word document edit blank ตอนนี้เหลือแค่ microsoft word อย่างเดียวนะครับเพื่อนๆ alternate tab ไม่มีละ microsoft word doc microsoft word document edit multi line ไม่มีแล้วนะครับสรุป index blank ต่อไปนะครับผมจะใช้ความสามารถของ txt reader เนี่ยให้สามารถที่จะอ่านตัวไฟล์ text เมื่อกี้ครับได้โดยที่เราไม่ต้องสลับหน้าไปมานะครับให้ยุ่งยากวิธีการใช้งานครับพอเราติดตั้งส่วนเสริมแล้วให้เราใช้คำสั่ง NVDA alternate F ครับ Have dialog file name file name combo box collapsed นะครับมันก็จะให้เราเบราว์หาไฟล์ text เมื่อกี้ครับแล้วก็ files of type combo box archivist dtexto star.txt นะครับเลือก txt ตัวนี้จะเป็นภาษาอื่นอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไร open button alt plus o cancel button band toolbar address search doc items preview you got look personal onedrive นะครับเราก็แท็บมาที่ tree view แล้วก็เบราว์ไปหา start of quick access down pictures pin downloads pitch music video videos documents ที่ว่าการประชุม end of quick access icloud drive this pc expanded for level 2 local disk c local disk d collapse to a 5 level 2โอเค items view list left parenthesis 00 y so now items view saint softwares work เปลี่ยนเปลี่ยนเอกสารเอกสารไฟล์สิ่งที่ผิดผู้มี items view 10 dot กฎหมาย 12 google index google cat index index ภาษา items view 2 errors v 1 basic v 5 pro โอเคนะครับตัวนี้นะครับพอเราเจอชื่อไฟล์แล้ว enter ไปเลย microsoft word document edit multi line page 1 section 1 blank นะครับมันก็จะดังตู้ดนะครับแล้วก็เปิดตัวไฟล์ text ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้สมมติว่าเราอยากจะอ่านอันนี้ผม index basic dv 5อันนี้มีแค่เป็นไฟล์ Microsoft Word นะครับ blank อันนี้ผมเปิด Microsoft Word ไว้ document one word นะครับในกรณีที่ผมอยากอ่านไฟล์เมื่อกี้ครับผมก็จะใช้คำสั่ง alternate NVDA alternate ลูกศรขึ้นดูนะ index basic dv 5เห็นไหมครับตัวนี้ฮะเครื่องพิมพ์อักษรเรียลแบบดึงกระดาษต่อเนื่องชั้นนำของโลก blank basic d คือเครื่องพิมพ์อักษรเรียลที่มียอดขายสูงที่สุดในโลกด้วยการ blank greater greater การเชื่อมต่อหน่วยความจำ USB โอเคพออ่านเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมี greater ขนาดกระทัดรัด blank greater ขนาดกระทัดรัดนะครับก็จะพิมพ์ขนาดกระทัดรัดนะครับ dash dash tie หอนกไม้ขันอากาศนกไม้ขันอากาศกระทัดรัดสระทอไม้ขันตอกรัดรัดไม้ขันตอกขนาดกระทัดรัดโอเคเสร็จแล้ว enter ขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็ผมก็จะเลื่อนอ่านเลย greater การเชื่อมต่อหน่วยความจำ USB การเชื่อมต่อต่อรัดสระอีกช็อปติดต่อต่อหน่วยความจำต่อขอนกติดต่อดอกขอหลอดสมอต่อการเชื่อมต่อหน่วยความจำนะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมก็สามารถที่จะพิมพ์ไปได้เลยแล้วก็เลื่อนอ่านเรื่อยๆครับ Greater 100ตัวอักษรต่อวินาทีครับ100ตัวอักษรต่อวินาที Num lock on 1 0 100 space ออกไม้ถัดรอออกไม้ต่อซับรอต่อติดต่อสระเอสระเอวินาทีนอกสระอาทอสระอีนี่ประมาณนี้นะครับ100ตัวอักษรต่อวินาที blank ประมาณนี้ครับเพื่อนๆโดยที่ผมไม่ต้อง alternate tab ไปอ่านตัวไฟล์ txt เลยผมใช้คำสั่ง NVDA alternate ลูกศรขึ้นลงนะครับลูกศร NVDA 0 นั่นแหละลูกศรขึ้นก็คืออ่านบรรทัดก่อนหน้า Greater. ของไฟล์ text นะครับแล้วก็ NVDA alternate ลูกศรลง no ก็จะเป็นอ่านบรรทัดถัดไปแล้วก็ NVDA space bar NVDA alternate space bar Greater. การเชื่อมต่อหน่วยความจำ USB ก็จะอ่านบรรทัดปัจจุบันที่เราอยู่นะครับNVDA alternate home ก็จะไปต้นไฟล์ index basic dv5 นะครับตัวนี้นะครับ NVDA alternate end blank ก็จะไปท้ายไฟล์นะครับอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งคีย์ลัดนะครับแล้วก็ NVDA alternate t นะครับก็จะเป็นอ่านชื่อไฟล์ one basic v5 pro broad tie text only dot txt นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ NVDA alternate f ก็จะเป็นเปิดไฟล์นะครับเปิดไฟล์ที่เราต้องการที่จะใช้งานขึ้นมานะครับเวลาเปิดไฟล์เนี่ยตัวหลักการทำงานของส่วนเสริมตัวนี้นะครับก็คือมันจะสามารถอ่านไฟล์ text ที่เราเปิดมาโดยที่ไม่ต้องแสดงผลนะครับโดยที่ไม่ต้องเปิดหน้าไฟล์ txt ให้เรา
นะครับซึ่งมันจะดึงเอาข้อมูลทั้งหมดไปที่หน่วยความจำนะครับแล้วก็ใช้ดึงจากหน่วยความจำมาอ่านออกเป็นเสียงให้พวกเรานะครับก็ผมว่ามันง่ายนะครับมันสะดวกในกรณีที่พวกเราจำเป็นที่จะต้องใช้งานพวกไฟล์เท็กไฟล์ข้อมูลต่างๆอย่างเช่นบางทีเราต้องการที่จะกรอกซีเรียลอะไรสักอย่างนะครับมาเป็นเท็กเนี่ยเราต้องการที่จะพิมพ์เพราะว่าบางโปรแกรมเนี่ยมันจะไม่ให้ก๊อปนะครับเราต้องการที่จะเราจำเป็นที่ต้องพิมพ์เองเราก็เปิดโปรแกรมที่เราต้องการที่จะกรอกแล้วก็หลังจากนั้นเปิดตัวเท็กตัวนี้ครับขึ้นมาแล้วก็เราก็เลื่อนอ่านทีละตัวแล้วก็พิมพ์ตามได้เลยซึ่งผมก็มองว่ามันสะดวกสบายง่ายนะครับหรือว่าบางคนก็ที่ใช้คำสั่งพวกการเขียนพวกการอ่านโค้ดต่างๆนะครับบางทีโค้ดมันยาวเราอาจจะจำไม่ได้เราจะใช้หลักการพวกนี้ครับเข้ามาช่วยผมว่ามันโอเคมากๆเลยนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะติดเดี๋ยวผมจะวางตัวส่วนเสริมตัวนี้ไว้ให้เพื่อนๆได้ดาวน์โหลดไปใช้งานกันนะครับตอนนี้ข้อเสียของที่มันเจอก็คือเป็นภาษาต่างชาติอยู่ครับแต่ก็ใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็การใช้งานก็ค่อนข้างที่จะ make sense ครับเพื่อนๆภาษาที่เขาออกแบบมาก็ผมว่ามันเดาได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ถ้าเราทราบช็อตคัทที่ผมแจ้งไปก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยไม่ได้มีผลกระทบเรื่องของการใช้งานเพราะว่าไฟล์ที่เรามาเปิดมันเป็นไฟล์ภาษาที่เราต้องการอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนก็ลองนำไปใช้กันดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ